เชิญท่านสุกนโนครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมสุกนโนมัตาสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดยะลาเขตสองพักประชาชาติผมขออนุญาตอภิปรายรายงานการดำเนินง,งานตามมาตรา10บนะครับของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมประจำปีงบประมาณ2,563นนะครับท่านประธานครับ เื่องต้นผมก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมเห็นด้วยนะครับกับการกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อมาใช้แก้ปัญหาของการเยียวยาเศรษฐกิจเพราะว่าเราไม่มีรายละเอียดที่จะตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐได้นะครับจริงๆแล้วมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านว่าจริงๆรัฐบาลน่าจะเป็นการจัดทําพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมากกว่านะครับยิ่งมาเห็นรายงานฉบับนี้ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมกําลังอ่านรายง,งานเรียงความของเด็กนักเกรยียนป .4 หรือไม่นะครับวันนี้ท่านเอาต้องเอารายง,งานที่การนําเงินไปใช้4ี่แสนกว่าล้านนะครับมารายง,งานต่อสภาผู้แทนรัษฎรแต่แล้วหลายเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันดูแล้วไม่เหมาะนะครับมันไม่ไม่มีรายละเอียดที่ทําให้เราตรวจสอบได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับ ถ้ามาดูจากรายงานการใช้จ่ายเงินนะครับสี่แสนกว่าล้านนะครับผมให้ความสําคัญอยู่ที่สี่แสนกว่าล้านผมพยายามดูหลายๆโครงการนะครับที่ได้อนุมัติไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการตามตารางที่หนึ่งนะครับหรือตารางที่สองก็ตามนะครับผมพยายามดูในรายละเอียดแล้วส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐผมจะถามนะครับผู้ที่เขียนรายงานว่า ในสัดส่วนขององค์กรท้องถิ่นที่ได้ดำเนินขอโครงการเงินกู้4ี่แสนล้านบาทเพื่อมาเยียวยาการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ผมยังไม่เห็นภาพปรากฏที่ชัดเจนว่า,ามีอยู่เพียงโครงการเดียวคือตำบลแบบบูรณาการทีนี้หลายหลายแห่งก็เขียนมานะครับก็ยังรู้สึกว่ามีส่วนน้อยอยู่นะครับท่านประธานครับประเด็นที่ผมให้ความสำคัญมากก็คือเหมือนเหมือนกับเพื่อสมาชิก ด้วยกันว่าวันนี้ตามแผนเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทและก็การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดนั้นพี่น้องประชาชนไม่ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วหน้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวบ้านนอกที่ไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยียิ่งขาดโอกาสมากขึ้นผมอยากย้ำนิดหนึ่งว่าอย่างเช่นโครงการไทยชนะที่หรือเราชนะ อะไรก็ตามที่ท่านบอกนะครับที่เปิดแล้วก็ดําเนินการแคบกระพริบตานะครับการกรอกข้อมูลก็หายไปผมอยากถามทางสำนักง,งานบริหารนี่สาธนานะว่าเหตุใดท่านไม่โอนเงินจำนวนนี้เข้าบัญชีโดยตรงของพี่น้องประชาชนที่เขาเปิดบัญชีออมทรัพย์อยู่กับธนาคารต่างๆโดยไม่ต้องผ่านโปรแกรมหรือแอปต่างๆ วันนี้ผมเชื่อพี่นอ้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกับผลกระทบจากโควิด1 9นี่มีผลกระทบทั่วไปแต่พื้นฐานความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรือโทรศัพท์มือถือนั้นมันต่างกันแต่ถ้าท่านอยากให้ความเป็นธรรมอยากช่วยเหลือพี่นอ้องประชาชนจริงๆแล้วท่านองค์โดยตรงข้าบัญชีของแต่ละคนที่มีสิทธิ์ในโคต้าตรงนั้นผมคิดว่าอันนี้จะแก้แก้ปัญหาได้อันดับหนึ่งนะครับอันที่สอง ที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตและก็เป็นคำถามถามว่าในกรณีเงินเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตามที่รัฐบาลได้บอกว่าจะช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทแก่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นวันนี้ผมก็ยังได้รับคำรอ้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพอยู่ในประเทศมาเลเซียว่าไม่ได้รับเงินเยียยา5,000บาทเลยหรือแม้กระทั่งนัก ผ,ผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายอยู่ในมาเลเซียแต่เดินขับเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเข้าสู่กระบวนการกักกัน14วันเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐบอกให้กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับเงินเยียยา5,000บาทเขาก็ถามผมว่าวันนี้เขากรอกแบบฟอร์มไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ได้รับเงินเยียยาห0 0 0บาทเลยแม้แต่บาทเดียวถามมาที่ผมว่าจะต้องทำยังไงผมบอกว่าก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เขาไปถามเจ้าหน้าที่ที่ให้กรอก คำตอบได้อยัง,อยงไงครับท่านประธานครับต้องไปถามนายกรัฐมนตรีผมถามว่าการเล,เล่นลิ้นเล,เล่นเล่นลิ้นอย่างนี้ของเจ้าหน้าที่นี่มันไม่ตอบโจทย์ของการแก้ปัญหาความือดรองของพี่นอ้องประชาชนถ้าเรามาฟังดูความคิดของนายกรัฐมนตรีตอนมาของเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทในสภาแห่งนี้ท่านอ้อนวอนพวกเราให้เห็นด้วยแต่เมื่อท่านเราอนุมัติเงิน เงินกู้ให้กับท่านไปดาเนินการแล้วแทนที่จะไปกระจายไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังให้ครบถ้วนกลับไม่เป็นไปตามที่ท่านได้แสดงเจตนาลมต่อสภาแห่งนี้อันที่สามที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือว่าจะทําอย่างไรในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ผมเชื่อว่ามีหลายหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินงบประมาณเรื่องของการแก้ปัญหาของโควิด -19 ามแผนของนโยบายของรัฐบาลนี schnell, applied, bien, uh, ่ไปใช้แอปแอปต่างๆเพื่อมาตอบโจทย์ว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามแผนของสบคไปแล้วท่านประธานที่เคารพครับสัปดาห์ที่แล้วผมกลับไปที่โดยสายการบินหนึ่งข้าไปท่ากาศยานนานาชาติอำเภอหัดใหญ่ท่าหรือที่เราจัดอวัสนาบินหัดใหญ่แอปของ จริงๆเราเนี่ยเราเราโหลดของ AOT หรือไทยชนะอยู่แล้วแต่ไปถึงในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะต้องกรอกข้อมูลท่านาระารู้ไหมครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนมาให้พี่น้องประชาชนที่เขาใช้บริการเครื่องบินในเที่ยวนั้นเขาว่าไงบางคนคนแก่ๆครับเขากรอกไม่เป็นและเจ้าหน้าที่ของนี่มาบริการก็พูดจาไม่ดีด้วย อย่างนี้นะครับผูด้ดูแลเรื่องงบประมาณเรื่องของการเยียวยาก็ควรจะดูนะครับว่าหน่วยงานใดที่เอาเงินเหล่านี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาโควิดโดยการใช้แอปแล้วไปเพิ่มภาร,ระให้กับพี่น้องประชาชนนี่ผมอยากฝากเป็นประเด็นสุดท้ายว่าข้าราชการไม่ใช่นายของประชาชนข้าราชการจะต้องรับใช้ประชาชนฉะนั้นค่าราชการทุกหน่วยงานทุกกรมกองจะต้อง สำนึกสำเนียดเสมอว่าท่านกินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจะต้องพูดจาและบริการประชาชนที่ดีครับขอบคุณครับ